และช่วงนี้นะคะคือช่วงอยากกินต้องได้กินค่ะเป็นช่วงพิเศษนะคะที่เราให้คุณผู้ชมจากทางบ้านเนี่ยนะคะมาร่วมสนุกนะคะเพื่อจะมากิน1เมนูพิเศษกับกัสค่ะแล้ววันนี้นะคะทางร้าน Cape and Co เนี่ยนะคะก็ได้เตรียมเมนูพิเศษไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะอมรรัตน์ เวสวรรณค่ะอายุ22ปีนะคะตอนนี้เป็นครีเอทีฟอยู่รายการโทรทัศน์ค่ะดูรายการแล้วคือมันใช่อ่ะพรุ่งนี้ฉันจะลดความอ้วนคือมันเป็นในผู้หญิงทุกคนว่าพรุ่งนี้ฉันจะลดความอ้วนคือรายการมันก็โดนแล้วปรากฏว่ามีช่วงที่3ก็คือช่วงอยากกินต้องได้กินก็เลยตัดสินใจมาร่วมรายการค่ะคิดว่าสักวันนึงมันต้องเป็นฉันน่ะฉันจะต้องได้ไปชิมอาหารที่ฉันอยากจะกินน่ะคือไม่รู้จะบอกอธิบายยังไงคือมันฟินนะคะเวลาที่เราอยากได้กินอะไรแล้วเราแบบคืออยากกินต้องได้กินน่ะคือเวลาได้กินแล้วมันรู้สึกแบบฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้และตอนนี้นะคะกั๊กก็อยู่กับคุณตาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีค่ะนี่นะคะคือเคฟจากทางร้านเคฟแอนด์โคนะคะเมนูเคฟซูพรีมค่ะนี่มีไข่นะคะมีชีสมีเบคอนนะคะแล้วก็มีเห็ดค่ะอ๋อเป็น1ใน300เมนูของเคฟทางร้านเลยว้าวยิ่งใหญ่เลยคัดสรรมาแล้วจริงๆอันนี้คือแบบอาหารคาวอยู่ในอาหารหวานใช่ค่ะมันคือเคฟจะเป็นจะนับเป็นของหวานใช่ไหมคะแต่ข้างในเป็นของคาวค่ะเคยกินอาหารแนวนี้มาก่อนไหมคะยังไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลยใช่คือถ้ากินจะกินเคฟก็คือเคฟก็เคฟใช่ของคาวก็ของคาวใช่ยังไม่เคยลองแบบเคฟกับของคาวเลยนี่แหละค่ะจะได้ลองเป็นครั้งแรกดูจากหน้าตาเราคิดว่ารสชาติน่าจะแบบประมาณไหนคะคือด้วยการที่เห็นแป้งแล้วน่าจะแป้งแบบกรอบหวานหนึบๆเหมือนอาหารหวานทั่วไปแต่ด้านในนี่น่าจะแบบว่าไม่แน่ใจเดารสชาติไม่ถูกจริงๆค่ะว่าจะเป็นไงอาจจะเหมือนอาหารเช้าเบรคฟาสต์อะไรอย่างเงี้ยตามธรรมเนียมของเราเนี่ยนะคะก่อนที่จะชิมเนี่ยต้องทำหน้าอยากกินก่อนทำหน้าอยากกินเอาจากอินเนอร์ข้างในอินเนอร์เลยอยากกินนะคะอ่ะฮะโอเคทำหน้าอยากกินมองค่ะอันนี้เลยนะมองนี้แล้วมองกล้องเลยค่ะอ่ะฮะโอเคค่ะพร้อมนะคะ2 3พระอันนี้ใหญ่อะไรเบิร์นคุณพระคือมีคำประกอบด้วยว่าคุณพระโอเคค่ะชิมก็ได้มาเดี๋ยวตัดให้นะคะขอบคุณค่ะหูชิดเยอะมากคุณพระแน่นมากคือแค่เห็นไส้ที่ทะลักออกมาก็ฟินแล้วอะค่ะเบคอนชัดมากใช่ค่ะคือเบคอนเยอะมากของเบคอนใช่เบคอนเยอะมากค่ะแป้งมันจะแบบหนึบหนึบลืมไปเลยว่าเป็นของหวานเชฟอ่ะมันเป็นคืออันนี้คือแบบเมนูที่แบบคือไม่น่าเชื่อว่ามันจะเข้ากันได้ขนาดนี้คือมันเป็นอะไรที่แบบลงตัวมากรู้สึกถึงความไข่เจียวนิดๆนะรู้สึกได้มันแบบว่ารู้สึกว่ามันจะหนักไปทางของคาวมากกว่าเหมือนแบบว่าเหมือนเรากินแบบว่าไข่เจียวห่ออะไรสักอย่างนึงนะห่อเครื่องใช่ค่ะซึ่งจริงๆมันคือแป้งเคฟนะคะซึ่งเป็นของหวานนะคะที่เรารู้กันแต่ห่อเครื่องของคาวไว้ข้างในเป็นห่อหมกเคฟนะคะตั้งชื่อให้ใหม่ห่อหมกเคฟค่ะโดนเห็ดยังคะโดนแล้วค่ะเป็นไงบ้างคือเหมือนกินคือใช้เห็ดนางฟ้าเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าในบ้านเราคือแบบซึ่งมันเข้ากันกับเออจริงด้วยไข่เครปใช่ใช่ค่ะมันคือนี่คือเห็ดนางฟ้าเหมือนคนกินเลยเออไม่ใช่หรอกใช่ค่ะเราแบบว่าเหมือนพยายามเสยผมใช่ค่ะเราเป็นนางฟ้าค่ะ
รู้สึกไงคะประทับใจไหมคะมาได้มากินกับรายการพรุ่งนี้ฉันจะลดความอ้วนโอ้ภูมิใจมากเลยค่ะแล้วคือแบบไม่คิดว่าตัวเองจะได้มากินจริงๆอย่างที่บอกใช่คือก็ลองเข้าไปเล่นดูแล้วปรากฏว่าเอ้ยได้ทีมงานโทรมาบอกจะได้มาร่วมรายการแล้วก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะคนดูทางบ้านฟินก็รู้สึกดีใจค่ะทำให้คนหิวได้ก็ประทับใจค่ะทุกคำทุกความอร่อยนะคะทั้งหมดในวันนี้คือรายการพรุ่งนี้ฉันจะลดความอ้วนค่ะรายการกินอาหารยั่วคนนอนดึกสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะมากินเมนูพิเศษกับกัสนะคะก็สามารถไปร่วมสนุกได้ที่หน้าแฟนเพจเลยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวไปกินก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้เราค่อยลดความอ้วนกันเนาะใช่ค่ะปล่อยให้เป็นเรื่องของพรุ่งนี้บ๊ายบายค่ะกินต่อค่ะ